สวัสดีครับอยู่กับผมโดมตัวมิชชั่นสวิดนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดความสําคัญนะครับของเซ็นเซอร์อากาศนะครับว่าแต่ละตัวสําคัญยังไงมีหน้าที่อะไรเซ็นเซอร์อากาศนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมจะมาไล่เรียงความสําคัญนะครับของเซ็นเซอร์อากาศแต่ละตัววันนี้สําคัญมากเลยนะครับว่าระบบเซ็นเซอร์อากาศที่มีผลต่อการจ่ายน้ํามันแต่ละตัวสําคัญยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวบาโลเซนเซอร์แมสแอร์โฟเซนเซอร์ แมปเซนเซอร์คลิปนี้ห้ามพลาดครับเซ็นเซอร์ตัวที่หนึ่งนะครับเป็นตัวบา์โลเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับจะวัดความดันบรรยากาศภายนอกนะครับย้ำนะครับตัวนี้จะวัดแรงดันบรรยากาศบริเวณภายนอกในแต่ละที่ที่เราไปนะครับถ้าเราอยู่พื้นที่ทั่วไปตัวนี้ก็จะวัด แรงดันบรรยากาศได้อยู่ประมาณ14.69 psi หรือประมาณ1บานะครับทั้งนี้นะครับมันวัดที่เหนือระดับน้ําทะเลยิ่งเราขึ้นที่สูงนะครับแรงดันบรรยากาศก็จะเบาบางเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับก็จะวัดแรงดันบรรยากาศได้น้อยลงนะครับก็ตัวนี้ครับก็อย่าคิดว่าไม่สําคัญนะครับมีความสําคัญมากๆครับไม่ว่าเราจะขึ้นเขาหรืออยู่บนเขานี่ครับตัวนี้ครับก็จะมีผลในการปรับจ่ายน้ํามันครับว่าควรจะมากน้อยขนาดไหน ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันบรรยากาศภายนอกครับนี่นะครับก็คือตัว baro sensor นะครับต่อไปนะครับเป็นตัวที่2นะครับผมจะเรียกเซนเซอร์ตัวนี้ว่า m a สแ a i r f o นะครับเพราะตัวนี้ครับมันจะวัดปริมาณมวลอากาศแต่หลายๆคนจะติดปากเรียกว่า air f o air ก็คืออากาศ f ฟก็คือการไหลถ้าแปลนะครับมันก็คือการไหลของอากาศตัวนี้นะครับมันจะวัดปริมาณมวลอากาศผมถึงเรียกว่า m a สแ a i r f o s e n s ร์ ตัวนี้นะครับมีความสําคัญมากๆเลยครับในเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งตัววัดโฟโฟก็คือการไหลและก็มีตัวที่วัดเทมเทมจะสําคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศถ้าเทมสูงความหนาแน่นของบรรยากาศก็จะเบาบางถ้าวัดเทมได้อุณหภูมิต่ำๆความหนาแน่นบรรยากาศก็จะเยอะยิ่งหน้าหนาวนะครับถ้าวัดปริมาณมวลอากาศ จะจับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ดีกว่าหน้าร้อนดังนั้นนะครับมันถึงเอาเทม็มเข้ามาคํานวณด้วยครับว่าการไหลเท่านี้เทม็มเท่านี้ปริมาณมวลอากาศเท่าไรนี่นะครับตัวนี้ถึงว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการจ่ายแรงดันน้ํามันว่าควรจ่ายแรงดันมากน้อยขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวแมส air f l o ด้วยนะครับเพราะมันวัด ปริมาณมวลอากาศก็คือวัดน้ำหนักของอากาศแล้วครับว่าน้ำหนักของอากาศที่มามากน้อยขนาดไหนก็จะมีผลไปสั่งจ่ายแรงดันน้ำมันถ้าเราเทียบ2ตัวนี้นะครับระหว่าง m a สแอร์โฟเซนเซอกับบา r o เซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเราต้องแยกนะครับว่าตัวหนึ่งจะวัดแรงดันบรรยากาศบริเวณรอบนอกต้องแยกกันให้เข้าใจนะครับตัวหนึ่งวัด แรงดันบรรยากาศบริเวณรอบนอกถ้าเราขับพื้นที่ปกติที่เหนือระดับน้ำทะเลไม่ใช่ที่สูงตัว baro s เซอร์จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับตัว baro sensor นี่ครับจะมีผลก็ต่อเมื่อเราขึ้นที่สูงหรืออยู่ที่ระดับที่มันต่ําๆมากๆระดับต่ำมากๆม,มันก็เท่ากับว่าแรงดันบรรยากาศมันสูงแต่ถ้าเราขึ้นที่สูง แรงดันบรรยากาศมันก็จะต่ําแรงดันบรรยากาศก็จะเบาบางดังนั้นนะครับ2ตัวนี้นะครับถึงมีความสําคัญกันมากๆไม่ว่าจะเป็นบาโลเซนเซอร์ที่วัดแรงดันบรรยากาศบริเวณรอบนอกตัวนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนสถานที่ขึ้นเขาอยู่บนเขาตัวนี้ถึงจะมีผลแต่ถ้าเราขับตามพื้นที่ของเราปกติครับตัวนี้ก็ไม่มีผลหรอกครับ ก็จะวัดแรงดันบ,บรรยากาศได้อยู่ประมาณ1บาร์หรือ14.69 psi ก็คือตัวบาร์โลเซนเซอร์ครับตัวบาร์โลเซนเซอร์จะมีผลก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนสถานที่แค่นั้นครับส่วนตัวเมตรนี่ครับจะวัดปริมาณมวลอากาศที่เข้ามาครับว่ามากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับจะมีทั้งเทมวัดเทมนะครับเพราะเทมมันมีความสําคัญมากๆครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักดังนั้นนะครับ ถ้าถามผมว่าควรใส่สาย i r r l o w ดีไหมก็ผมไม่ค่อยแนะนำครับเพราะใส่สาย i r r l o w เขาจะถอดตัวสายเทมออกแล้วใส่ตัว R หลอกนะครับดังนั้นต่อแบบเดิมจะดีที่สุดครับเพื่อให้มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศเราขับหน้าร้อนมวลอากาศก็จะเบาบางมันก็จะได้สั่งจนะ่ายน้ำมันได้ถูกต้องเราขับหน้าหนาวมวลอากาศมันก็จะเยอะเพราะมันเกาะตัวจับกลุ่มกันเป็นก้อน นี่แหละครับก็คือความสำคัญของ m a ส Air f o เซนเซอร์ตัวต่อไปนะครับเป็นเซนเซอร์ตัวที่3นะครับผมจะเรียกว่า m i n i f o l ด a แอ o l ู t เฟ e เชอร์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Map ชื่อเต็มมันก็คือ Mini Fold f o l ด a แอ o l ู t เฟ e เชอร์ครับตัวนี้นะครับชื่อย่อที่เราติดปากกันก็คือ Map Sensor นะครับตัวนี้นะครับมีความสำคัญมากๆเลยนะครับมันจะวัดเฟชเชอร์ในท่อร่วม ID เทียบกับวัดแรงดันบรรยากาศภายนอก ก็คือตัวนี้นะครับแมปเซนเซอร์จะวัดแรงดันบรรยากาศในท่อร่วมไอดีว่าแรงดันบรรยากาศเท่าไหร่แล้วก็วัดเทียบกับแรงดันบรรยากาศภายนอกก็คือบาโลเซนเซอร์ครับว่าแรงดันบรรยากาศบาโลเซนเซอร์เท่าไหร่แล้วแรงดันในท่อร่วมไอดีเท่าไหร่ถ้าเป็นหลักการนะครับมันก็คือดิฟเฟเชอร์ครับหรือดิฟเฟเรนซ์ครับก็คือจะเอา2ค่านี้ครับมาคํานวณกันสมมุตินะครับผมสมมุติค่านะครับถ้าตัวนี้นะครับ วัดแรงดันได้สองบาตัวบาโลวัดแรงดันบรรยากาศได้หนึ่งบา2สองตัวนี้จะต้องเอามาลบกันมันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับบาโลนหนึ่งบาตัวแมปสองบามันก็จะเหลือเท่ากับว่าแรงดันบรรยากาศนี่ครับเท่ากับหนึ่งบานะครับมันจะวัดค่าความแตกต่างของเซ็นเซอร์สองตัวนี้ครับเมื่อมันวัดค่าแรงดันบรรยากาศได้แล้วนะครับมันก็จะส่งสัญญาณนะครับห้าโวลต์นะครับทุกอย่างนะครับ เมื่อมีสัญญาณมาต้องมีสัญญาณส่งกลับให้ ECU คือสรุปครับ ECU จะส่งสัญญาณ5โวลต์มาแล้วต้องมีฟีดแบ็กก็คือสัญญาณที่ส่งกลับไปดังนั้น ECU จะไม่มีทางรับรู้เลยครับว่าสัญญาณเท่าไหร่ดังนั้นนะครับมีมาจะต้องมีสัญญาณส่งกลับส่งมา5โวลต์ก็จะต้องส่งสัญญาณกลับไปครับว่าวัดได้เท่าไหร่กําหนดมาเลยครับว่า1 2 3 4 5สสสัญญาณที่วัดได้เท่าไหร่ดังนั้นนะครับผมจะเรียกว่าสัญญาณที่ส่งกลับว่าฟีดแบ็กนะครับ ก็คือสัญญาณที่ส่งกลับเพื่อไปทําการสั่งจ่ายน้ํามันอีกทีนะครับเห็นไหมครับทั้ง3ตัวนี้จะมีความสัมพันธ์มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีผลต่อการสั่งจ่ายน้ํามันจังหวะการจุดระเบิดจังหวะการฉีดหัวฉีดตัวนี้นะครับมันยังทํางานควบคู่กับตัววาล์วปีกผีเสื้อนะครับทํางานควบคู่ยังไงครับวาล์วปีกผีเสื้อนี่ครับจะเป็นตัวที่คอยเปิดปิดให้อากาศเข้ามา ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่คอยวัดครับว่าวัดปริมาณมวลอากาศได้เท่านี้ควรจะมีเฟสเชอร์เท่าไรดังนั้นเมื่ออากาศได้ตามที่ต้องการนะครับตัวลิ้นปีกผีเสื้อนี่ครับหรือวาล์วปีกผีเสื้อนี่ครับก็จะต้องคอยหลีหรือคอยปิดหรือคอยปรับเปิดให้ได้ตามแรงดันที่ต้องการนะครับเพื่อให้การจุดระเบิดที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตัวนี้ก็สาคัญมากๆเลยครับมันจะเป็นตัวที่คอยควบคุมจังหวะ การสั่งจ่ายน้ำมันควบคุมจังหวะเวลาในการฉีดน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สัมพันธ์กับตัววาลว์วปีกผีเสื้อมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับวันนี้นะครับผมก็มาสรุปให้เลยนะครับว่าเซ็นเซอร์อากาศนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรมีความสัมพันธ์กันยังไงคลิปนี้นะ่าจะละเอียดมากๆเลยนะครับเพราะคลิปก่อนๆผมก็ทำแยก,แยกๆหลายๆคนก็ยังงงครับว่าหลักการจริงๆมันคืออะไรวันนี้นะครับผมก็เลยรวม เอาเซนเซอร์อากาศทั้ง3ตัวเลยนะครับที่มีผลต่อการจ่ายน้ํามันมีผลต่อจังหวะการจุดระเบิดและระยะเวลาในการสั่งฉีด EP นี้คงละเอียดแบบสุดแล้วครับ e EP หน้านะครับผมว่าจะไล่ให้ทั้งระบบเลยถ้าใครอยากรู้ e EP หน้าก็คอมเมนต์มาครับว่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับระบบอากาศโดยไล่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับบาโลเซนเซอร์วัดแรงดันภายนอกผ่านกองมา มีแอร์โฟมาเข้าเทอร์โบมาเข้าอินเตอร์มาเข้าวาวปีกผีเสื้อมาเข้าท่อร่วมไอดีมาเข้าวาวไอดี ID, เข้ากระบอกสูบถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้ครับผมก็จะดูครับว่าถ้ามีคนสนใจผมก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อให้ครับคือไล่ระบบอากาศให้ทั้งระบบคราวนี้ก็จะจบเรื่องการไล่ระบบอากาศทั้งระบบครับก็จะได้ไปพูดเกี่ยวกับแรงดันน้ํามันบ้างครับเพราะถ้าเราไล่ระบบอากาศหมดแล้วครับ มันก็จบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับคราวนี้ครับผมก็จะได้ไปไล่ระบบเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันว่าน้ำมันนี่ครับจ่ายมายังไงมีปั๊มอะไรมี SCV วา l e ที่หลายๆคนอยากรู้ครับว่า SCV v a l ว e เสียอาการเป็นยังไงครับก็ EP นี้ก็ให้ความละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็น baro s e n s ร์ m a ร air flow sensor map s e n s ร์ยังไงคลิปนี้ผมโดมอัตโมชั่นสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ